ต้องเงินถูกแล้วธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้รายการช่วงเวลากลางวันวันนี้ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งของพวกเราทุกคนนะคะพวกเราตั้งใจที่จะมายืนอยู่ณบริเวณด้านหน้าของหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะถ้ามองไปไกลๆก็จะเห็นว่าทิวของคณะมิชีที่ยืนอยู่นะคะเป็นคณะมิชีที่เราได้ตั้งรับนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าขยายเดินออกไปให้ถึงสุดนู่นเลยค่ะเดินไปให้ถึงเขาค่ะจัดผู้หญิงเข้าระเบียบก็ดูสนุกสนานนะคะเราเห็นการเคลื่อนมาของสิ่งที่เราคอยนะคะต้องเรียกว่าเรารอคอยจริงๆวันนี้เราได้ของขวัญพิเศษจากคุณถวัลย์นะคะโรงหล่อที่หล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะทำเซอร์ไพรส์กับพวกเราแต่ความลับไม่มีในโลกค่ะคุณแม่ทราบก่อนก็เลยตั้งรับวันนี้มาเร็วกว่าเวลาได้ซ้ำนะคะการเคลื่อนมาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ประทับยืนค่ะขอให้พวกเราโอมตะเลเลยค่ะเราจะโอมตะเลไปพร้อมกับการเคลื่อนท่านเข้าสู่บริเวณด้านหน้าเป็นการอัญเชิญท่านเพื่อเข้ามาสู่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินนำขบวนทั้งหมดที่จะพาท่านเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเราจะระลึกถึงท่านท่านจะอยู่กับเราเมื่อใดที่เรานึกถึงท่านท่านปรากฏอยู่ในตัวเราทันทีค่ะของขวัญชิ้นนี้มีค่าทางจิตใจมากสำหรับคุณแม่และทุกคนที่กำลังยืนรับท่านเราได้ชื่อว่าเป็นหุบเขาโพธิสัตว์นันทวันต้องหลบทางด้านนี้แล้วค่ะไม่งั้นต้องไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนันทวันจ้ะเป็นโอกาสให้ตั้งสัจจะของเราไว้ว่าเมื่อใดที่มันมีความทุกข์ยากของผู้คนในโลกใบนี้นะคะท่านจะอยู่กับเราทันทีเมื่อเรามีหัวใจของผู้ที่พร้อมจะฉุดช่วยหัวใจของผู้ที่พร้อมที่จะทำงานหนักไม่ว่าจะยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของเสถียรธรรมสถานค่ะอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ยืนอยู่กับพวกเราตรงนี้จริงๆแม้แดดจะร้อนนะคะคุณแม่ว่าพระอาทิตย์ก็ทรงกรดได้นะคะถ้าเผื่อเราเห็นความร้อนและความเย็นที่กระทบกันถ้าเราอยากเห็นของร้อนของเย็นที่อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวนะคะเราก็จะเห็นธรรมชาติที่ทำให้พวกเราไม่มีข้อต่อรองใดๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกความยากเป็นความสำเร็จของพวกเรานะคะการเคลื่อนเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ในวันนี้เราจะยังไม่ได้อัญเชิญท่านเข้าไปที่ภายในค่ะแต่เราจะอัญเชิญท่านไว้ทางด้านหน้าขอความกรุณาตรงนี้เว้นไว้เลยค่ะขอโทษทีนะคะเนื่องจากว่าพวกเราทำงานอยู่ในการถ่ายทอดค่ะเข้ามาเลยค่ะลูกแล้วเดี๋ยวคณะแม่ชีเดินตามท่านเข้ามาเลยคณะแม่ชีก่อนค่ะคณะแม่ชีเดินเข้ามาก่อนลูกจอดทางด้านนี้หันหน้าออกเลยค่ะแล้วเราจะให้พรต่อผู้ที่ถวายสิ่งที่มีค่าทางจิตใจ
กับพวกเราคือคุณถวันนะคะจากเอเชียไฟอาร์ตซึ่งก็ได้ตั้งใจจริงๆที่จะทำให้วันที่13เมษายนเป็นวันที่พวกเราจะได้อัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะนี่เป็นการต้อนรับค่ะล้อมเลยค่ะล้อมเลยล้อมองค์ท่านเลยค่ะล้อมล้อมองค์ท่านเลยค่ะยืนตรงนี้พอแล้วหนูต้องพอแล้วค่ะหนูต้องไม่ขวางถนนค่ะล้อมเลยค่ะล้อมเข้ามาล้อมเข้ามาหนูถอยลงมาอีกหน่อยแล้วจะไม่ขวางถนนไม่ละเข้ารายการอยู่ตรงนี้ก่อนเลยถอยล้อมองค์ท่านพอไม่ฉีดเสร็จแล้วชาวบ้านเข้ามาได้เลยค่ะล้อมไว้ถอยอีกหน่อยหนึ่งดูโอเคชิดค่ะชิดชิดลูกค่ะสองแถวค่ะคณะไม่ฉีดสองแถวตัดตรงนี้ไปเลยค่ะไปอยู่หลังค่ะแล้วพอไม่ฉีดเสร็จแล้วชาวบ้านเข้ามาได้ค่ะโอเคคุณแม่จะขอโอกาสที่จะทำการถ่ายทอดในวันนี้ไปพร้อมกับการทำงานซึ่งเราก็อยู่ในท่ามกลางความร้อนพระอาทิตย์เริ่มเย็นแล้วนะคะขอความกรุณาไปทางด้านนู้นค่ะอันนี้ยายจะยังไม่ใช้ค่ะคุณแม่อยากให้คณะแม่ชีได้อยู่กับพวกเราตรงนี้นะคะอย่ากังวลใจกับเรื่องของคนอื่นเราจะนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นการเบื้องต้นนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ด้วยกายวาจาใจของเราเมื่อใดที่เรานึกถึงพระองค์พระองค์จะอยู่กับเราทันทีพระองค์มาเพื่อขจัดความกลัวมาขจัดความไม่ดีมาขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขอให้เราได้มีปัญญาที่จะขจัดอวิชชาในใจของเราและปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษยชาติในท่ามกลางความเห็นแก่ตัวให้สงบระงับที่ใดที่มีความหิวโหยให้เรามีพลังแห่งการให้ที่ใดที่มีความมืดขอให้เราได้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาในหัวใจของเราที่ใดที่มีการทะเลาะเบาะแว้งขอให้เรามีความซื่อสัตย์และมีความสามัคคีธรรมขอแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะนำพาพวกเราให้ถึงฝั่งแห่งการบรรลุธรรมได้ปรากฏขึ้นในความเพียรที่เราจะละอวิชชาให้ได้เป็นความยากแต่เป็นความยากที่เราจะทำให้ได้การเข้าถึงปักผักมักผลนิพพานเป็นอนิสงส์แห่งการทำของยากนี้ขอให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่กลัวความยากในโลกใบนี้เพราะเราขจัดอวิชชาได้จึงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขอให้พวกเราได้น้อมใจนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์อาบรดหัวใจของเราโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาห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 า
โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหา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 โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาการถ่ายทอดกลับมาในช่วงสำคัญคือช่วงที่คณะแม่ชีและคุณแม่จะให้พรคุณถวันนะคะที่มีความตั้งใจที่ได้มอบสิ่งที่มีค่าทางจิตใจพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์นี้ได้ถอดแบบมาจากองค์ที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่นครนิวยอร์กนะคะคุณแม่ให้กติกคืออาสาสมัครของคุณแม่ที่อยู่ที่วัดอมรวดีไปถ่ายองค์ท่านมาโดยรอบและก็ส่งให้คุณถวันคุณถวันก็อยากหล่อองค์นี้ถวายคุณแม่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณถวันและเอเชียไฟน์อาร์ตควรได้รับพรจากพวกเราเราต้องมีกตัญญูมีความสำนึกในการที่เป็นผู้รับที่ละราคะโทสะและโมหะก็ขอให้คุณถวันและเอเชียไฟน์อาร์ตได้รับพรองค์นี้เนี่ยตามประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กก็คือมาจากประเทศศรีลังกานะคะขอให้คณะแม่ชีตั้งใจให้พรยัตถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโททินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีพเมวัสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาหชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราบไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภวตุสัพพมังคารังข
ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคขันธุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อคุณแม่จะขอจบรายการวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะมาอธิษฐานจิตกับท่านท่านจะตั้งอยู่ตรงนี้ใน1วันนี้และพรุ่งนี้เช้าหลังจากที่เราเคลื่อนเข้าสู่วันสงกรานต์วันมหาสงกรานต์นะคะเราก็จะอัญเชิญท่านเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้อยู่ที่ตรงนี้ก็หวังว่าพวกเราจงใช้ชีวิตให้เห็นคุณค่าในการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขค่ะดูพี่ติ่งขึ้นรถก่อนเลยค่ะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะค่ะขึ้นรถเลยค่ะไปรับประทานอาหาร